สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ Youth Talent นะคะกับกุ๊กกิ๊กจิรภิญญาปิติมนาอารีเราอยู่ด้วยกันวันนี้วันศุกร์ที่12มีนาคม2564นะคะซึ่งรายการของเรายังคงถ่ายทอดสดจากหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านทาง2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะคะสำหรับช่องทาง YouTube นี้คลิกเข้าไปแล้วเสิร์ชคำว่าสถานีวัฒนธรรมได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ Facebook นั่นเองเราทำการไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักนะคะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนะคะซึ่งเรายังคงไลฟ์สดตลอดทั้งวันนะมีหลากหลายโปรแกรมหรือว่าหลากหลายรายการให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแต่สำหรับรายการของเราเยาวชนคนสร้างสรรค์นะคะต้องบอกว่าเป็นรายการที่เราจะมีโอกาสนะมีเวทีพื้นที่ให้กับน้องๆเยาวชนนะคะจากโรงเรียนหรือว่าสถาบันการเรียนการสอนต่างๆมาแสดงศักยภาพนะคะมาโชว์ความสามารถให้ทุกท่านได้ทึ่งในความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งของพวกเรานั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้จะเป็นการแสดงจากน้องๆโรงเรียน3เสนนอกประชาราษฎร์อนุกูลนะคะซึ่งโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยหลายรางวัลเลยนะคะรางวัลแรกได้แก่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2557ถึงปี2559นั่นเองค่ะอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100% ปี2561ด้วยโอ้โหมีรางวัลการันตีความสามารถขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้แล้วที่จะต้องรับชมการแสดงของพวกเขาซึ่งวันนี้ค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมการแสดงชุดสืบสานคีตดนตรีสีแผ่นดินได้ณบัดนี้ค่ะThank you.
ดินแดนที่เคยเป็นสมรภูมิการรบในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่เมื่อครั้งสงคราม9ทัพเรื่อยมาจนถึงสงครามมหาเอเชียบูรพาได้หล่อหลอมให้จิตวิญญาณของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์เป็นทั้งนักสู้และนักกวีตั้งแต่ในวัยเด็กโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ติดอาวุธทางความคิดให้แก่ท่านพ่อผมก็สอนให้ผมท่องกาบกลอนตั้งแต่เด็กทั้งที่อ่านไม่ออกนะครับพอท่องได้หมดแล้วพ่อก็เลยแต่งกอไก่ถึงหอนกฮูกเป็นคำกลอนง่ายๆเช่นว่ากอเอ๋ยเจ้ากอไก่จงขันเรื่อยไปข้าจะฟังหรือต่อเต่าหลังมันเป็นกระดูกถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่ากระดองจนกระทั่งหอนกฮูกจับต้นมะยมลูกตาโตกลมเด็กเห็นก็กลัวพอผมท่องได้หมดพ่อก็จับมือผมเขียนเรียกว่าผมอ่านออกเขียนได้ก่อนเข้าโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนได้ท่องบทอักขยานทำให้ผมได้สัมผัสกับมิติของภาษาผมก็เลยชอบกาบกลอนมาตั้งแต่เด็กความเป็นนักสู้ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวท่านได้เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ก้าวแรกที่ท่านได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในขณะนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญภายใต้แรงผลักดันของปัญญาชนในยุคนั้นที่มีอุดมการณ์อันแรงกล้าผมตั้งใจจะเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาเข้าไม่ได้แต่นี่ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นปีสุดท้ายที่คณะนิติศาสตร์ไม่ต้องสอบผมก็เลยเอามาเรียนสักปีหนึ่งแต่พอเรียนธรรมศาสตร์แล้วมันติดใจเรียนธรรมศาสตร์ผมใช้ความชอบของผมมาทำกิจกรรมมากมายเช่นมาตั้งชุมนุมดนตรีไทยตั้งชุมนุมวรรณศิลป์แล้วก็มีกิจกรรมสองอย่างนี้ตลอดเวลาหลังจากผมจบธรรมศาสตร์ชุมนุมวรรณศิลป์และดนตรีไทยที่ผมร่วมก่อตั้งนะมีกิจกรรมเยอะรุ่นน้องๆที่อยู่ในวงดนตรีไทยนะก็ชวนผมไปเล่นดนตรีอีกพอเหตุการณ์14ตุลาเกิดขึ้นเนี่ยวงดนตรีใหม่ของเราเนี่ยก็ไปร่วมมหกรรม14ตุลามากขึ้นมากขึ้นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี2516ได้สร้างความสะเทือนใจให้แก่อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์จนถูกนำมาถักร้อยขึ้นเป็นบทกวีอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านที่มีชื่อว่าเพียงความเคลื่อนไหวจนสามารถคว้ารางวัลซีไรต์มาครอบครองได้เป็นคนที่2ของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2523ผมขึ้นบทแรกว่าชั่วเหี่ยวกระยับปีกกลางเปลวแดดร้อนที่แผดก็ผ่อนเพลาพระเวหาพอใบไม้ไหวพลิกริกมาก็รู้ว่าวันนี้มีลมวกเพียงกระเพื่อมเลื่อมรับวับวับไหวก็รู้ว่าน้ำใสใช่กระจกเพียงแววตาคู่นั้นวันสะทกก็รู้ว่าในหัวอกมีหัวใจในการเขียนบทกวีของอาจารย์นวรัตน์ท่านจะเลือกแต่เฉพาะเรื่องราวหรือเนื้อหาที่สามารถจะให้ทั้งความรู้สึกจินตนาการและความคิดแก่ผู้อ่านได้อย่างครบถ้วนเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องมาเขียนเป็นบทกวีบทกวีต้องเป็นเรื่องที่ประมวลความรู้สึกความนึกความคิดอยู่ในบทกวีนั้นองค์รวมของมันคือปัญญาฉะนั้นการทำงานเรื่องบทกวีเป็นทำงานทางปัญญาความสามารถอีกด้านหนึ่งของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์เกี่ยวกับงานบทกวีก็คือนอกจากท่านจะเขียนบทกวีได้อย่างไพเราะแล้วท่านยังสามารถอ่านบทกวีด้วยตัวของท่านเองได้อีกด้วยซึ่งก็ใช่ว่านักกวีทุกคนจะทำได้เช่นนี้มันไม่จำเป็นว่าคนเขียนจะต้องเป็นคนอ่านด้วยการเป็นนักอ่านเป็นอีกมิติเองนะมันเป็นกึ่งการแสดงนะแต่ถ้าหากว่าผู้เขียนเป็นนักอ่านด้วยคุณก็จะสามารถทำให้บทกวีนั้นมีชีวิตชีวาได้อัตลักษณ์ที่เด่นชัดในงานเขียนบทกวีของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ที่แตกต่างจากนักกวีท่านอื่นๆก็คือถ้อยคำทุกคำที่ท่านเลือกสรรมาใช้ในแต่ละประโยคนั้นจะมีเสียงสูงต่ำที่ไม่เท่ากันฟังดูคล้ายกับตัวโน้ตของนักดนตรีเลยทีเดียวพยัญชนะไทยเนี่ยมันมีความโดดเด่นของมันคือเรื่องเสียง5เสียงคือสามัญเอกโทตรีจัตวาเนี่ยไล่เป็นเสียงดนตรีได้เลยถ้าเรามีรสนิยมทางดนตรีนะเราจะจัดเสียงในวรรคกลอนของเราเนี่ยได้ดีขึ้นฉะนั้นการลำดับเสียงให้ไพเราะเนี่ยตรงนี้สำคัญซึ่งบางทีคนอาจจะไม่คำนึงถึงตรงนี้ประโยคหรือถ้อยคำบางทีจะไปตัดไปเติมไม่ได้ต้องใช้อย่างนั้นไปเลยมันจะผิดสัมผัสก็ใช้หาคำมาร้อยให้มันเชื่อมให้ได้โดยใช้คำนั้นอย่าไปฉีกอย่าไปแยกมันอย่าไปคำนึงถึงเรื่องมันไม่สัมผัสนอกสัมผัสในจะถือว่าเป็นจังหวะจะโคนของถ้อยคำก็ได้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นอัตลักษณ์ขึ้นมาอ
ความเมตตาความสุขสันต์ไปจะส่งความสุขสันต์สัมพันธ์ที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบานได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือไทยวันใดจะผ่านฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจกลิ่นยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรตะวันจะมาเพลิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาลีวันวนกลิ่นระคนมนทาโอ้ในยามนี้เพลินนักหนาแสงทองนนพองนักพาแสนเพลินอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเขาเชยชิดชนลิ้มชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสดคล้องกังวานสับสานจับใจกลิ่นยามเมื่อแสงทองส่องมองจ้องฟ้าเรืองรำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรตะวันจะมาเพลิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาลีวันอวนกลิ่นระคนมนทาโอ้ในยามนี้เพลินนักหนาเสียงทองนนพองนภาแฟนเพลินอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเขาเชยชิดชนลิ้มชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสดคล้องกังวานสับสานจับใจใจทนง
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายไม่ให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่ร่วนผวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาเสียดายชีวาถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หารมุ่งหมายผดุงยุติธรรมอันสดใสทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดเอียนมั่นใจรักชาองค์อาจครั้นโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็ประปองเถิดพ้องไทยThank you.
Yeah.